ยกับช่างแต่ประเด็นตอนนี้เขาอ้างมาว่าเฮียเป็นคนต่อสายให้เขาเราเป็นเนอร์คอนโทรลมันไม่ไงคะเฮียเข้าใจหนูไหมหนูก็จับต้นชนปลายไม่ถูกว่าอะไรเป็นอะไรคือคุณโตก็อ้างว่าไลน์ผมพี่เอ็มอยู่ผมไม่ได้ใช้เลยเฮียก็ไปชักเฮียก็ไปต่อให้เขาหนูถึงย้ำเฮียว่าเฮียอยู่กับใครตอนนั้นเฮียได้สลันเครื่องให้เขาดูแล้วใช่ไหมมันถึงไม่มีปัญหาถ้ามันสตาร์ทครั้งแรกมันมีปัญหามันก็ต้องไหม้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแต่คือประเด็นตอนนี้เขาบอกว่าหลังจากที่เฮียไปเดินสายให้เขาใหม่เครื่องเขาไม่ได้รันเลย